ทางกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะเปิดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิน่นสู่การอภิวัตรประเทศไทยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายร่วมกันสร้างชุมชนป้องอท้องถิ่นให้ได้อยู่ค่ะ นายยงยุทธยุทธวงรองนายกรัฐมนตรีในใน,ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อสอค่ะเป็นประธานเปิดงานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัตรประเทศไทยครั้งที่5ประจำปี2558ซึ่งสอสอส,อสอร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้หน่าอยู่บริหารจัดการตัวเองได้แล้วก็เป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งด้วยค่ะสำหรับ ปีนี้จัดงานในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคมซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่จะต้องร่วมกันปฏิรูปสังคมเพื่อเป็นฐานในการสร้างเมืองคุณธรรมแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกหลายนโยบายนะคะอย่างเช่นลดความเหลื่อมล้ําด้วยการสร้างโอกาสในอาชีพส่งเสริมด้านการตลาดการเข้าถึงบริการสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมชุมชนระดับรากหญ้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนดีเยี่ยม36แห่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ รองนายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวถึงพระราชบัญญัติหรือว่าพรบอกองทุนประกันสังคมในมาตรา40ที่จะซ้ำซ้อนกับพรบอกองทุนการออมแห่งชาติโดยบอกว่ามีการหาหรือร่วมกันแล้วก็หาทางออกได้แล้วโดยรายงานสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะใช้ตามกองทุนใดซึ่งพรบอกองทุนการออมแห่งชาติมีมานานแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญของรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการออมมากขึ้น ด้วยค่ะ